หมอตอกเส้นไม่ธรรมดาต้องรู้จักอนาโตมีถึงจะจับจุดได้แทนคุณเผยบรรเทาอาการปวดได้เด่นออนไลน์วันที่28มิถุนายน2567 15:55 น.หมอตอกเส้นไม่ธรรมดาต้องรู้จักอนาโตมีถึงจะจับจุดได้แทนคุณเผยบรรเทาอาการปวดได้ตั้งแต่ครั้งแรกชี้แรงสะเทือนลงลึกกว่ามือนวด4 เท่าพร้อมเปิดให้ลองฟรีในงานเกษียณสโมสรเมื่อวันที่28มิถุนายน67ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น5 3ย่านมิตรทาวน์เครือมติชนร่วมกับองค์กรและหน่วยงานพันธมิตรสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Healthcare 2024เกษียณสโมสรจัดเต็ม6โซนเด่น4ไฮไลท์เพื่อสุขภาพเพื่อฉลองครบรอบปีที่16งานแฟร์สุขภาพอันดับ1ของประเทศระหว่างวันที่27ถึง30มิถุนายนนางสาวพัชรการสุขไกรผู้บริหารแทนคุณตอกเส้นไทยล้านนากล่าวว่าวันนี้แทนคุณได้นำศาสตร์การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพผสมผสานกับศาสตร์การนวดแบบล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ของแทนคุณมาเปิดให้บริการกับผู้ที่เข้ามาร่วมในงาน Healthcare 2024ซึ่งการนวดตอกเส้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการปวดที่หลายๆครั้งการนวดทั่วไปไม่สามารถบรรเทาอาการได้ฉะนั้นการตอกเส้นจะเป็นคำตอบที่จะช่วยผู้ป่วยได้ทั้งนี้อาการยอดฮิตที่หลายคนมารักษากับแทนคุณคืออาการออฟฟิศซินโดรมแต่สำหรับในงาน Healthcare 2024ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดมากนางสาวพัชรการกล่าวว่าข้อดีของการตอกเส้นที่ต่างจากการนวดไทยคือการตอกเส้นต้องใช้มือในการสัมผัสเพื่อหาจุดที่จะตอกเส้นจากนั้นก็จะตอกเส้นด้วยไม้ตอกซึ่งแรงสั่นสะเทือนจะมากกว่าการใช้นิ้วมือตรงจุดมากกว่าโดยการตอกเส้น1 ครั้งจะสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อลึกมากกว่าการใช้นิ้วกดถึง4 เท่าแต่จะไม่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหรือมีรอยช้ำอย่างไรก็ตามการตอกเส้นเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่มีหลักอ้างอิงด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์แผนปัจจุบันหมอตอกเส้นทุกคนของแทนคุณจะต้องผ่านการอบรมทางการแพทย์ในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์อนาโตมีเนื่องจากผู้ป่วยที่มีปัญหาอาการปวดส่วนใหญ่จะมีผลตรวจจากแพทย์แผนปัจจุบันมาเช่นการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI การเอ็กซเรย์ร่างกายรวมถึงผู้ป่วยบางคนพูดถึงการเคลื่อนของกระดูกสันหลังระดับเอวข้อที่4และข้อที่5 L4-L5 ฉะนั้นผู้ให้บริการหรือหมอตอกเส้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้าใจลึกซึ้งเพื่อให้พูดคุยตอบคำถามผู้ป่วยได้การตอกเส้นเป็นการตอกที่บริเวณกล้ามเนื้อไม่ได้ตอกที่กระดูกฉะนั้นผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บอย่างในงาน Healthcare 2024ก็มีคนมาใช้บริการตอกเส้นมากกว่า100คนซึ่งการตอกเส้นให้ได้ผลนั้น1 ครั้งจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเป็นการตอกเส้นทั่วร่างกายหลังจากนั้นผู้ป่วยก็จะรู้สึกคลายรู้สึกเบาลงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ตอกเส้นนางสาวพัชรการกล่าวทั้งนี้งานเกษียณสโมสร2024จัดเต็มทุกมิติน่ารู้สำหรับวัยเก่าไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจสุขภาพฟรีจาก30โรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประเทศเวทีเสวนาเสิร์ฟความรู้ด้านสุขภาพกว่า30รายการที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้และความเพลิดเพลินพร้อมจัดเต็ม6เวิร์กช็อปเพื่อสุขภาพและการสร้างสมดุลชีวิตตลอด4วันเต็มผู้สนใจเดินทางร่วมได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลงสถานี3ย่านทางออก2 Thailand Healthcare 2024 Healthcare 2024 Healthcare เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมติชนเกษียณสโมสรงานแฟร์สุขภาพอันดับ1ของประเทศ
อนุทินพอถูกโยงสว.สายสีน้ำเงินปัดวางบิ๊กเกรียงคุมสภาสูงยันไม่รู้จักคนขับรถปู่ชัยการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 11:20 น.อนุทินพอให้รายผมอยู่เรื่อยเลยหลังเทศถูกโยงเลือกสัวสายสีน้ำเงินยันไม่เกี่ยวข้องแจงร่อนหนังสือย้ำสส.ห้ามจุนรับรู้จักบิ๊กเกรียงปัดวางตัวคุมสภาสูงไม่รู้จักคนขับรถปู่ชัยเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่28มิถุนายน2567ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีมีการเชื่อมโยงสว.สายอาชีพ200คนที่ผ่านการคัดเลือกมีสายสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยจำนวนมากจนได้ฉายาสว.สีน้ำเงินว่าขอไม่ให้ความเห็นอย่าไปวิเคราะห์กันเลยเกี่ยวอะไรกับพรรคภูมิใจไทยขอให้ไปดูว่าตนมีหนังสือสั่งการออกไปอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่ามีความพยายามเชื่อมโยงถึงพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินกล่าวว่าเชื่อมโยงไม่ได้พรรคการเมืองยุ่งเรื่องสว.ได้หรือไม่ให้รายผมอยู่เรื่อยเลยเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับข่าวที่ออกมานายอนุทินย้อนถามว่าจะให้ตนทำอย่างไรความจริงคือความจริงตนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและออกหนังสือ2 ครั้งว่าห้ามยุ่งกับเรื่องเลือกสว.ทำหน้าที่ของตัวเองไปหมดแล้วใครจะมาเชื่อมโยงก็โยงไม่ได้ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาเลือกกันอย่างไรที่ปรึกษาของตนมาอธิบายว่าวิธีการเลือกเป็นอย่างไรและทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจผู้สื่อข่าวถามถึงข้อสังเกตว่าสว.มาจากจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนมากนายอนุทินกล่าวว่าให้ย้อนไปดูวิธีการเลือกว่าระบบเป็นอย่างไรทุกคนที่เข้ามาทำตามระบบทุกอย่างเท่าที่ตรวจสอบดูตนยุ่งเกี่ยวเพียงอย่างเดียวคือให้กลไกของกระทรวงมหาดไทยคัดเลือกรอบแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อยเท่านั้นต้องโปร่งใสต้องเรียบร้อยโดยต้องชื่นชมนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้พูดได้เพียงอย่างเดียวว่ายินดีกับว่าที่สว.ส่วนพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถชี้แจงได้เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องอะไรสักอย่างเมื่อถามว่าคนโฟกัสชื่อสว.มีสายสัมพันธ์กับบ้านใหญ่ชิดชอบและทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทินรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมรู้จักไม่ถึง 20-30 คนโดยพลโทเกรียงไกรศรีรักอดีตแม่ทัพภาค4ผมต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะเป็นวปอ61และเพิ่งทราบตอนที่พลโทเกรียงไกรลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาไปสมัครสว.ซึ่งเพื่อนก็คือเพื่อนแต่ผมจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรได้เขาไปสมัครสว.ที่สุราษฎร์ธานีแต่เมียผมอยู่ระนองเมื่อถามว่าสว.หลายคนมีความสนิทกับนายอนุทินจนวิเคราะห์ว่ามีการวางหมากไว้นายอนุทินกล่าวปฏิเสธว่าขนาดที่สาวของนายเนวินชิดชอบยังตกรอบเลยฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะไปยุ่งเกี่ยวเมื่อถามว่ามีชื่อคนขับรถของปู่ชัยนายชัยชิดชอบได้เป็นสว.นั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้จักคนขับรถของปู่ชัยคนไหนยังไม่รู้จักเลยก่อนจะย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่ามีการวิจารณ์เป็นสว.สายสีน้ำเงินนายอนุทินกล่าวว่าพูดอะไรก็พูดอยู่เรื่อยพูดกันไปเถอะแล้วจะเกี่ยวอะไรกับตนส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าพลโทเกรียงไกรจะเป็นประธานวุฒิสภานายอนุทินกล่าวว่าสว.ชุดเดิมมีทั้งเพื่อนทั้งที่เต็มไปหมดแล้วทำอะไรได้บ้างเมื่อถามว่าหากพลโทเกรียงไกรได้เป็นประธานวุฒิสภาจะช่วยงานได้เยอะใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเป็นส.ส.เป็นพรรคการเมืองไม่เกี่ยวกันเขาก็ต้องเข้าสภามาทำหน้าที่ตนจะไปเกี่ยวอะไรได้สองThank you.
รัฐบาลชื่นชมลิซ่าชัยยาวราชถ่าย MV ร็อกสตาร์โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 14:35 น.รัฐบาลชื่นชมลิซ่าเป็นเยาวชนไทยตัวอย่างมีสำนึกรักบ้านเกิดชัยยาวราชถ่าย MV ร็อกสตาร์โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยกระตุ้นท่องเที่ยวเมื่อวันที่28มิถุนายน2567นางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลงานมิวสิกวิดีโอเดี่ยว MV ชิ้นล่าสุดเพลง ร็อกสตาร์ของลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์โดยนอกจากเป็นการประเดิมเพลงเดี่ยวเพลงแรกจากค่าย LLOUD ซึ่งเป็นค่ายเพลงของลิซ่านั้นยังเป็นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอโดยใช้ทีมงานนักเต้นนักแสดงประกอบและสถานที่ในกรุงเทพมหานครได้แก่ย่านเยาวราชและโรงหนังออสการ์เก่าซอยเพชรบุรี39ซึ่งสิ่งที่ลิซ่าได้ทำนั้นเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่นยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยหนึ่งดูดผู้ที่ติดตามของลิซ่าที่มีอยู่ทั่วโลกให้หันมาสนใจบรรยากาศการเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นถือเป็นโอกาสเพิ่มกระแสความนิยมในการท่องเที่ยวไทยให้แฟนคลับคนรักลิซ่าตามรอย MV มาที่ย่านเยาวราชซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในประเทศไทยนางรัฐเกล้ากล่าวต่อว่าขอขอบคุณและชื่นชมลิซ่าที่มีความเป็นเยาวชนไทยตัวอย่างมีสำนึกรักบ้านเกิดไม่เคยลืมที่จะใช้ทุกโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเช่นครั้งนี้ที่เลือกใช้โลเคชั่นและผู้เกี่ยวข้องชาวไทยเป็นโอกาสแสดงศักยภาพของไทยและเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสอดคล้องทิศทางและนโยบายของรัฐบาลที่ในวันนี้วันที่28มิถุนายนได้คิกออฟงาน THACCA Splash ทวิภาคซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัมที่จัดโดยรัฐบาลรวมทั้งลิซ่ายังมีความใส่ใจละเอียดอ่อนในการคัดสรรเนื้อหาใน MV หากสังเกตให้ดีมีกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIAN+ ใน MV ด้วยเช่นหมอบรูซคชิตศราศรีดาโคตรรองอันดับหนึ่งมิสทิฟฟานี่ไทยแลนด์ปีล่าสุดนับว่าเป็นการให้พื้นที่กับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศตอกย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่พร้อมมุ่งหวังเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่เท่าเทียมกันโดยล่าสุดรัฐบาลก็ได้ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมจนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนางรัฐเกล้ากล่าวอีกว่าทั้งนี้ขอเสริมข้อมูลว่าสำหรับการขอสถานที่ถ่ายทำในกรุงเทพมหานครผู้กำกับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถขอใช้สถานที่ได้โดยประสานผ่านศูนย์ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร BFMCC ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนพ.ศ. 2566เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์